ฏิเสธสู้ไม่มีคำว่ารอลงอาญาในคดีอุกฉกรรจ์ฆ่าคนตายยาเสพติดต่างๆไม่มีคำว่ารอลงอาญานะเพราะฉะนั้นวันนั้นเราได้ลุ้นแน่นอนและจะมีไอ้เตี้ยจันไรบางคนจะขำไม่ออกจะมีไอ้เตี้ยจันไรบางคนที่จะขำไม่ออกนะไอ้นักฉวยโอกาสนะท่านใดยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับมันห่างกันเยอะไปนิดนึงถ้าสัก800กำลังดีนะฮะอย่าให้น้อยกว่า 80%ถ้า 80% น้อยกว่า 80% เมื่อไหร่นะครับพี่น้องครับมิ้วหมุนครับนะวันดีคุณฟ้าคุณแม็กด้วยนะครับพี่เอ็มซิดนีย์คุณมีมี่นะครับนะคุณแจ๊สนะฮะนะผมจะบอกให้นะครับโอ้เขาถ้ายกฟ้องโจทก์จะยื่นอุทธรณ์ไหมยื่นแน่นอนครับพี่เกษียณตามระเบียบของสำนักงานอัยการนะครับคดีนี้อัยการต้องยื่นอุทธรณ์และโจทก์ร่วมก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เหมือนกันคุณคิดว่าคุณจะได้ประกันเหรอมั่นใจเหรอรอให้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารสิผมค่อนข้างเชื่อว่าชั้นต้นไม่ได้ประกันต่อให้ไปที่ใช้อุทธรณ์ผมก็เชื่อว่าไม่ได้ประกันเพราะถ้าเกิดมีการคัดค้านการประกันตัวไปที่ชั้นอุทธรณ์เนี่ยการอนุญาตอุทธรณ์เนี่ยมันจะเรื่องที่ยากมากรวมทั้งค่าเสียหายมันสูงค่าเสียหายมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองอย่าเขาเรียกอย่ากำเริบเสบสารที่จะออกมาทำกิริยามารยาทที่ไม่ดีคุณรู้ไหมครับ FC รู้ไหมครับช่วงนี้นะครับการโต้คารมนี่รุนแรงมากกว่าช่วงที่มีคดีนะเนี่ยช่วงนี้เดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยการโต้คารมกันหรือการปะทะกันในโลกโซเชียลเนี่ยมีความดุเดือดมากกว่าช่วงที่มีคดีความอีกนะครับนะจริงๆฮะเพราะอะไรครับผมสังเกตมานะครับผมสังเกตการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาของ YouTube ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเคยเป็นฝ่ายเดียวกันหรือเป็นฝ่ายอื่นก็ตามมันรู้สึกมันเจ้มจนมันเข้มข้นมันเหมือนกับการไม่ยอมแพ้กันและกันไม่ยอมแพ้กันและกันครับทุกท่านนะฮะคือในความคิดผมจริงๆแล้วผมบอกแล้วว่ายูทูบเบอร์แต่ละฝ่ายไม่มีใครผิดใครถูกเพียงแต่ความคิดมันแตกต่างกันมันจึงกลายเป็นความแตกแยกนะซึ่งตรงนี้ผมยุ่งไม่ได้ต้องรู้ตื่นด้วยตัวเองต้องรู้จักตัวเองแล้วก็รู้ตื่นด้วยตัวเองและให้อภัยด้วยตัวเองนะวันหลังวันที่31เจอกันเจออะไรเจอกันที่เรือนจำไงหลังวันที่31ก็ไปเจอกันที่เรือนจำไงนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันค่อนข้างจะบ่งชี้ผมให้คะแนนในเรื่องของการติดมากกว่าการรอดมียูทูบเบอร์หลายท่านยืนยันว่ามีโอกาสรอดอันนั้นไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดและไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขาเปลี่ยนข้างย้ายข้างอะไรไม่ต้องไปสนใจครับสนใจที่จุดยืนของคุณเองขอให้ยูทูบเบอร์ทุกคน FC ทุกคนสนใจที่จุดยืนของคุณเองคุณกำหนดคนอื่นไม่ได้นะครับแต่นะครับคุณกำหนดตัวคุณเองได้เขาขออนุญาตประกันตัวได้ครับแต่อาจจะไม่ได้ประกันครับพี่วรจิตครับเพราะมันมีค่าเสียหายสูงข้อหามันอุกฉกรรจ์แล้วก็อาจจะมีคนคัดค้านการประกันตัวอาจจะมีการคัดค้านการประกันตัวนะครับวันนี้สองหัวเมียกุ้มใจหนักพยายามกบเกลื่อนพยายามกบเกลื่อนด้วยคำพูดสีหน้ายิ้มยิ้มไปยิ้มมาแต่ข้างในหน้าชื่นอกตรมผมรับประกันได้ไม่มีความสุขหรอกอีก80วันที่เหลือเนี่ยอีก80วันที่เหลือจะเป็นความทุกข์ทรมานสุสานคนเป็นคนหลายคนคนบางคนจะอยู่ในภวังค์แห่งความทุกข์เพราะชะตากรรมด้านหน้าไม่รู้คืออะไรไปวัดดวงเอาทุกอย่างไปวัดดวงเอานะครับเดชะบุญถ้ายังมีโอกาสรอดก็ยกฟ้องในชั้นต้นแต่ถ้ากรรมหนักกรรมหนาก็ติดหรือไม่ก็ประหาร
นะครับแต่ผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับหลักฐานฝ่ายโจทก์ผมเชื่อว่าโอกาสติดสูงติดสูงนะครับพูดง่ายๆคือโจทก์ชนะสูงนะครับถึงแม้จำเลยจะมีโอกาสรอดในเหตุสงสัยนะครับแต่ผมเชื่อว่าความสงสัยนั้นถูกขจัดไปด้วยซิงโครตอนนะพิสูจน์หลักฐานพยานแวดล้อมนิติเวชต่างๆพวกนี้ครับนะทุกอย่างถูกกำจัดความสงสัยถูกขจัดด้วยนิติวิทยาศาสตร์แต่ถ้าไม่มีนิติวิทยาศาสตร์นะครับเกิดความสงสัยแน่นอนมันไม่เกิดความเชื่อมโยงแต่หลังจากที่มีนิติวิทยาศาสตร์เข้ามารวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นๆเข้ามามันเข้านะครับในความรู้สึกของผมคือมันน่าเชื่อแล้วนะครับมันไม่มีสงสัยแล้วนะครับแต่ถ้าใครคิดว่ายังสงสัยอยู่ก็ตามสบายเป็นสิทธิโดยชอบธรรมไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกส่วนมันจะติดคุกมันจะตายมันก็ไม่เกี่ยวกับเราครับจรอจะติดคุกตลอดชีวิตหรือจะยกฟ้องหรือจะประหารชีวิตก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราครับเราเป็นผู้ชมที่ดีเราก็รอดูนะฮะคุณสายสุนีบอกเห็นด้วยนะครับผมเชื่อว่าติด 99% เห็นไหมฮะพี่ยังบอกว่า 99% ยังเหลือ 1% ไว้ให้เขารอดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าพี่อ้อยใจว่าไม่รอด 100% อย่างเงี้ยมั่นใจ 100% นะครับแต่พี่อะไรเนาะเมื่อกี้บอก 90% พี่อ้อยใจไม่ใช่พี่อะไรวะแป๊บๆเมื่อกี้ 90% นะครับไม่เจอแล้วนะคุณสมบัติบอกติดแน่นอนนะครับใครคิดว่าติดครับใครคิดว่าติดมาเลยครับขอหัวใจรัวๆ3ดวงถ้าใครคิดว่าติดขอหัวใจรัวๆ3ดวงใครคิดว่าติดไม่รอดโดนแน่ขอหัวใจรัวๆ3ดวงครับเผื่อมันมาแอบดูอยู่จุกรือเผื่อเขามาแอบดูอยู่นะเผื่อเขามาแอบดูอยู่ก็จะรู้ว่าโอ้โหเฮ้ยมีคนเชื่อว่ากูติดเยอะขนาดนี้เลยหรือวะไม่มีใครคิดว่ากูจะรอดบ้างหรือไงวะอะไรเงี้ยนะครับทุกท่านนะเป็นไงฮะหัวใจรัวๆขึ้นมาติดล้านเปอร์เซ็นต์ครับอย่างนี้นะร้อยละ 99.99 เลยครับเหลือไว้แค่ 0.01 นะคุณกานิกาคุณยนต์คุณสำรวยคุณสวยคุณยูโฟนโซร่ารำไมสมัยเกียบสุชัญญาวารีนัตพันธ์ใหญ่นางโอ๋ทัดดาวบุญส่งนะครับชวีวันนะครับCI อีเมลนะครับโอ้อ่านแทบไม่ทันเลยครับคุณอนงคุณในออสตอรี่คุณแอลนะครับนะครับทั้ง 1,000 ท่านนะครับนะวันที่31ขอให้ใจจดใจจ่อดูนักข่าวภาคสนามให้ดีๆนะครับถ้าเขารอดเขาจะเดินเฮลงมาแต่ถ้าเขาไม่เดินเฮลงมาแสดงว่าเดินไปใต้ถุนเดินไปใต้ถุนครับนะฮะทุกท่านคอยดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอย่าไปเดาทางขอให้ไปนั่งฟังเงียบๆนะชนะก็แล้วไปถ้าแพ้เมื่อไหร่แล้วก็เฮ้อข่าวดังทั้งประเทศข่าวจะถ่ายทอดสดไปทั้งประเทศรอดก็ถ่ายทอดสดทั้งประเทศแต่ก็ยังมียกที่2 อยู่ผมยังคงเชื่อมั่นว่าเขาทำผิดผมก็จะรอฟังว่าในชั้นอุทธรณ์จะว่ายังไงนะครับคุณดวงตาบอกสมควรแล้วครับสมควรแล้วค่ะคุณช่างไฟ90นะฮะคุณสายสุนีบอกติดแน่ๆเทวดาก็ช่วยไม่ได้นะครับนะถ้ามีผู้คุมเดินเข้าไปเตรียมรอนะถ้าเห็นรถกงถ้าเห็นรถกงตำรวจมั่นใจได้เลยว่าโดนไม่ต้องรถกงตำรวจครับรถกงของท่านเรือนจำอ๋อไม่ครับคุณวีระครับจำเลยที่2โทษไม่ได้เท่าจำเลยที่1ครับนะฮะโทษจำเลยที่2ไม่เท่าจำเลยที่1ทุกท่านครับขอ1นาทีฝากกดไลค์หน่อยนะครับมันห่างกันเยอะไปหน่อยนึงนะครับมัน 1,000 กับ600กว่าๆเนี่ยมันต้องได้ประมาณสัก800ถึง900อย่าให้ห่างเกินไปครับพี่น้องครับฝากหรือจะมีใครมาแอบฟังก็ช่างช่วยกดให้ด้วยนะครับนะครับช่วยกดให้ด้วยนะครับ
หลังหลังพฤติกรรมหลังหลังพูดย้อนแย้งกันมากใช่ผมจะบอกให้ครับ3วันสุดท้ายจะเป็นวันที่ทรมานที่สุด3วันสุดท้ายที่รอคอยถึงวันที่31คือวันที่29หรือ28จะทรมานที่สุด